ก็ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับช่อง ICCS Channel อีกนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าวัดพระสิงห์นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูเข้าไปชมสถานที่เข้าไปชมภายในวัดกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศของถนนพระสิงห์นะครับตรงนี้ให้ดูบริเวณโดยรอบก่อนนะครับผมณตรงนี้จะเรียกว่าเป็นตำบลพระสิงห์นะครับผมทุกวันอาทิตย์ตรงนี้บนถนนไฟนี้ทุกวันอาทิตย์ก็จะมีถนนคนเดินนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็คือช่วงเย็นตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย3โมงเป็นต้นไปจนถึงช่วงกลางคืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าที่วัดพระสิงห์นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปกันนะครับครับถ้ายังไงผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับก็สามารถกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กันได้นะครับผมตอนนี้เรากำลังจะข้ามถนนกันไปตอนนี้กำลังข้ามครับสองฝั่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับหน้าร้อนละอากาศก็ร้อนมากวันนี้ก็ทางเหนือเนาะก็จะมีเรื่องหมอกควันช่วงนี้ก็ฟ้าสลัวๆหน่อยนี่รูปปั้นสีสองตัวนะครับสังเกตว่าตรงที่ประตูวัดที่จะมีรูปปั้นของสิงห์อยู่สองตัวนะครับผมก็จะเป็นความเชื่อนะครับก็จะเป็นความเชื่อว่าตรงนี้ทำไมถึงต้องสร้างรูปปั้นสิ่งไว้ก็คือเพื่อปกปักรักษานะครับเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในภายในวัดพระสิงห์แล้วครับภายในตัววัดละที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ครับผมเป็นรูปปั้นของครูบาศรีวิชัยนะครับหรือครูบาอินเฟือนนะครับผมครูบานักบุญแห่งทางล้านนานะครับท่านก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการสร้างถนนขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับนี่ก็จะเป็นวิหารวัดแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะบูรณะใหม่นะครับตอนนี้ก็สามารถมากราบไหว้พระนะครับมาทำบุญกันได้นะครับที่นี่ครับนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะครับผมมาวันนี้เจอเหมือนจะมีงานอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะครับคือพระสิงห์นี่นะครับมันมาจากคำว่ามันมาจากพระพุทธสิหิงนะครับผมซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารลายคำนะครับคือช่วงสงกรานต์นะครับหรือว่าปีใหม่เมืองในเมืองเชียงใหม่ของทุกปีนี้พระพุทธสิหิงก็จะถูกนำไปแห่รอบเมืองนะครับเพื่อให้คนเชียงใหม่เนี่ยได้ส่งน้ำกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาคำเมืองนะครับเชียงใหม่ก่อสวัสดีกู้คนนะครับก่อยินดีต้อนรับนะครับก่อ
กลับมาพบกับช่อง IC Finance Channel นะครับก็จะเป็นรายการที่รีวิวนำเที่ยวนะครับต่อพาแอลนะครับผมพาแอลวัดแอลวาพาแอลสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันได้นะครับผมตอนนี้เฮาก็อยู่กันในวัดพระสิงห์นะครับผมตอนนี้ครับวันนี้ก็มาปามาแอลกันมาแอลวัดเนาะอันนี้ก็คืออยู่ในบรรยากาศในเมืองเจียงใหม่ในเวียงเจียงใหม่นะครับผมนี่ก็จะเป็นวิหารลายคำนะครับผมลวดลายของงดงามทีเดียวเลยครับนี่ครับตั้งในนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นพระพุทธสีหินนะครับก็คือพระพุทธรูปองค์นี้แหละครับที่ถ้าเป็นช่วงสงกรานต์ของกู้ปีปีใหม่เมืองนะครับก็ถ้าก็คือจะถูกนำไปแห่ขบวนนะนำไปแห่เพื่อขบวนเพื่อส่งน้ำกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมตอนนี้อันนี้เป็นพระอุโบสถนะครับวัดนี้ก็ประมาณ600-700ปีก็ประมาณ600กว่าปีนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในพระอุโบสถบรรยากาศในพระอุโบสถนะครับผมก็จะมีรูปภาพเนาะรูปภาพสมัยเก่าละสมัยบ่เก่าแล้วนะครับถ่ายของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งตนบุญแห่งล้านนานะครับสมัยเมื่อท่านจำพรรษาเนาะจำพรรษาจำวัดจำพรรษาที่วัดพระสิงห์นะครับนี่ก็เป็นรูปปั้นของท่านนะครับก็จะแปลงจากไม้สักนะครับแล้วก็มีลวดลายงดงามโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสามารถกดไลค์กันได้นะครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันได้นะครับผมคอมเมนต์กันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจดีย์นะครับผมเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำคนก็จะเป็นการก็เจียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นในเวียงเจียงใหม่ก็จะเป็นเมืองที่มีวัดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นวัดนะครับผมหลายวัดเลยนะครับหลายที่เลยนะครับ
ครับก็จบ EP ที่หนึ่งไปนะครับผม